สวัสดีครับมาพบกับที่ตับตานะครับวันนี้มาพบแบตพัด 10.2 นะครับต่อจาก 10.1 เมื่อกี้นี้ก็วันนี้นะครับจะมาอธิบายให้เข้าใจในเรื่องของการเขียนสมการก็ยังคงอยู่ในกรดเบสเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นภาพคู่กรดคู่เบสนั่นเองดังนั้นเรื่องนี้ไม่ยากครับขอให้ค่อยๆเปิดทำความเข้าใจจากที่จะจาก EP ที่แล้วเนาะก็คือจะเป็นเรื่องของทฤษฎีของ Ruiz versus Lowry แล้วก็ Arrhenius ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเฮ้ยมันตัวไหนจะเป็นกรดตัวไหนจะเป็นเบสนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการเขียนสมการกันเลยนะครับหลักการการเขียนสมการนะครับจำไว้ว่ามันจะมีคู่ของมันคู่ของมันในที่นี้คือมันมีตัวหนึ่งรับมีตัวหนึ่งให้ใช่ไหมไปข้างหน้าแล้วขากลับมันก็จะต้องมีตัวหนึ่งรับมีตัวหนึ่งให้เพราะฉะนั้นลักษณะหน้าตามันจะต้องคล้ายๆกันครับมันจะเป็นคู่กันซึ่งการที่หน้าตาคล้ายกันหรือเป็นคู่กันนั้นเขาจะเรียกว่าคู่กดคู่เบสโดยกฎของคู่กดคู่เบสมีนิดนึงครับคือหน้าตาจำไว้เลยนะลูกว่าหน้าตาจะคล้ายกันหน้าตาคล้ายแล้วก็จำนวนโปรตอนเนี่ยต่างกัน1ตัวนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นคู่กดคู่เบสกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับข้อ 1.1 ครับตัวแอมโมเนียมเพราะฉะนั้นเขาให้เราทำปฏิกิริยากับน้ำเนาะเราก็เขียนตัวแอมโมเนียมเลยครับ NH3 เนี่ยทำปฏิกิริยากับน้ำแน่นอนว่าปฏิสมการที่เกิดขึ้นจะได้ออกมาเป็น NH4 บวกกับตัว OH ลบครับโอเคไหมทีนี้ครับน้องลองดูนะครับถ้าเป็นไปตามทฤษฎีนะครับก็คือ OH ลบเนี่ยจะเป็นเบสถูกต้องไหม OH ลบเป็นเบสตัวที่อยู่ข้างๆของเขาก็ต้องเป็นกรดครับเพราะว่ามันจะทำหน้าที่คนละอันกันเนาะอีกอันนึงครับก็คือน้ำนะครับเราก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันใช้ทฤษฎีของตัวBerstedt Lowry ในการมาคอนโทรลเราดูครับเอางี้ดูปฏิกิริยาไปข้างหน้าก่อนปฏิปฏิกิริยาไปข้างหน้าจาก H3 ตัวกลายเป็น H4 ตัวแสดงว่า H3 ตัวนี้กำลังทำหน้าที่ในการรับโปรตอนแล้วเราท่องว่าอะไรกรดเป็นผู้ให้เบสเป็นผู้รับเพราะฉะนั้นมันกำลังทำหน้าที่รับตัวนี้เลยเป็นเบสต่อมาครับน้ำเนี่ยมันกำลังทำหน้าที่ให้ถูกต้องไหมมันทำหน้าที่ให้โปรตอนเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูย้อนกลับก็เหมือนกันครับจาก H4 ตัวหรือ H3 ตัวแสดงว่า NH4 บวกกำลังทำหน้าที่เป็นผู้ให้อันนี้ก็จะเป็นกรดส่วน OH ลบก็ทำหน้าที่เป็นรับก็คือเป็นเบสแค่นี้เองเนาะและเห็นไหมครับว่า2ตัวเนี้ยมันเป็นทำไมกันครับมันคู่กันเห็นไหมครับยงผิดมันคู่กันก็คือต้องเป็นอย่างนี้แสดงว่าสาร2ตัวเนี้ยเป็นคู่กดคู่เบสกันก็จะมีคู่กดคู่เบสกันทั้งหมด2คู่ด้วยกันเนี่ยแค่นี้เองครับลักษณะของคู่กดคู่เบสไม่ยากอ่ะทีนี้ต่อมาข้อ 1.2 ครับเราก็เขียนสารครับCH3COOH เนาะทำปฏิกิริยากับน้ำแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะได้ออกมาเป็น CH3COO ลบครับบวกกับ H3O บวกหลังจากนั้นเราก็ทำการใส่กรดใส่เบสก่อนครับจากปกติ H มีตอนหลัง H ไม่มีจากปกติ H มีตอนหลัง H ไม่มีแสดงว่าตัวนี้มันก็จะต้องกลายเป็นผู้ให้ครับแล้วกดเป็นผู้ให้เบสเป็นผู้รับแสดงว่าตัวนี้เป็นกดนั่นเองนะครับแล้วน้ำตัวนี้ก็คือเป็นเบสนะครับเพราะมันกลายเป็นผู้รับพอมองย้อนกลับมานะครับจาก H3 ตัวกลายเป็น H2 ตัวแสดงว่ามันเป็นผู้ให้แสดงว่ากรดตัวนี้ก็ H ตัวนี้ก็จะเป็นกรดตัวนี้ก็จะเป็นเบสหลังจากนั้นเราก็จะทำการจับคู่กันลูกเอกดตัวนี้ก็จะจับคู่กับเบสตัวนี้อันนี้ก็จะจับคู่กับตัวนี้แสดงว่า2คู่นี้ก็จะเป็นคู่กดคู่เบสกันครับจบเพราะฉะนั้นเขาถามว่าให้เราแสดงแผ่นภาพคู่กดคู่เบสแล้วก็แสดงคู่ของมันให้เรียบร้อยแล้วข้อ 1.1 และ 1.2 จบไปนะครับโอเคเนาะลองค่อยๆทำความเข้าใจลองค่อยๆฝึกฝนดูนะอย่าไปคิดว่ามันยากนะครับถ้าเราคิดว่ามันยากยังไงมันก็จะยากแต่ถ้าเราคิดว่ามันง่ายมันก็จะง่ายเพราะว่าน้องหลายคนนะอย่างน้องบีมเนี่ยจาก 2.5 กลายมาเป็น4ทำมาแล้วจาก1อย่างน้องยีนอย่างเก่งยีนจาก 1.5 กลายเป็น4เขาก็ทำมาได้แล้วดังนั้นพวกเราทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดแรงอย่าพึ่งหมดกำลังใจขอให้เราเนี่ยค่อยๆฮึบค่อยๆสู้ค่อยๆลุยกับมันค่อยๆทำกับมันเดี๋ยวหนูจะเก่งขึ้นทุกวันเองลูกโอเคเนาะพี่กัปตันคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับมีอะไรต
ติดอะไรปรึกษาอะไรมาพูดคุยกันใน IG KMK นะครับอ่ะทีนี้มาพูดต่อกันครับข้อที่2ครับเขาให้เราเขียนคู่เบสนะครับของสารต่อไปนี้เทคนิคในการจำนะครับพี่อัปปันจะใช้ให้จำว่าคู่กรดเฮดลดคู่เบสเฮดเพิ่มครับเราจำแบบนี้เลยนะคู่กรดเฮดลดคู่เบสเฮดเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเขาถามคู่เบสของตัวนี้ก็คือต้องเป็น H ต้องลดลงเนาะก็คือถ้ามันเป็นคู่กรดคู่เบสกันหน้าตาต้องคล้ายกัน H จะต้องลดลงH จะต้องลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคู่เบส H ต้องลดนะครับจากปกติไม่มีประจุเป็น H2 SO3 H ลดลงเหนือตัว1ตัวก็เลยต้องเป็นเหลือ HSO3 ลบครับอันนี้ก็คือจะเป็นคู่เบสของตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นคู่เบสนะครับเพราะนั้นไอเนี่ยเป็นคู่เบสนะครับเป็นคู่เบสของอีตัวข้างบนนะครับต่อมาข้อนี้ครับ 2.2 นะครับคู่เบสเฮดลดถูกไหมคู่กดเฮดเพิ่มคู่กดเฮดลดคู่เบสเฮดเพิ่มคู่กดเพื่อนพูดผิดครับเอาใหม่เนาะก็จะต้องเป็นคู่กดเฮดเพิ่มคู่เบสเฮดลดครับพี่กัปตันสอนผิดเพราะนั้นเราก็จะจำว่าคู่กด h เพิ่มคู่เบส h ลดครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาถามคู่เบสคู่เบสต้องลดลงพี่กัปตันบอกผิดนิดนึงนะขอโทษนะ I'm so sorry ไม่ว่ากันอ่ะทีนี้ต่อมาครับข้อ 2.2 2.2 จาก h 2 c 4ลบแล้วต้องการคู่เบสเพราะนั้น h ต้องลดลงนะครับจากปกติเป็น h ตัวเดียวก็ต้องไม่เหลือ h จะเป็น c 2 o 4จากปกติลบเดียว h ลดไปอีก1ตัวต้องเหลือ2ลบครับโอเคมั้ยคู่เบส h ลดเพราะฉะนั้นต่อครับให้หาคู่เบสของตัวนี้ h ต้องลดลงครับเหมือนเดิมครับจากปกติเป็นบวก nh 4บวก h ลดลง1ตัวจำนวนบวกลดลงก็เหลือเป็น nh 3ธรรมดาโอเคไหมต่อมาครับ h2o h ลดลง1ตัวจากปกติไม่มีประจุก็ต้องกลายเป็น oh ลบนั่นเองเข้าใจไหมเคลียร์ทีนี้ต่อมาครับข้อที่3เขาให้หาคู่กรดอย่าลืมคู่กรด h เพิ่มก็คือใส่ h เพิ่มเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นคู่กรดของ SO3 2ลบก็คือ HSO3 ลบอย่าลืมลดลง1ตัวเนาะเพราะเราใส่ H เพิ่มเข้าไป1ตัวจาก2ลบต้องเหลือลบเดียวต่อมาครับ NH3 ธรรมดานะครับคู่กรด H เพิ่มเนาะก็จะเป็น NH4 บวกครับต่อไปครับ H2O นะครับ H ต้องเพิ่มเนาะคู่กรดก็เป็น H3O บวกเห็นปะจากไม่มีประจุก็ต้องมีประจุเพิ่มเข้ามา1ตัวและสุดท้ายครับก็คือ CN ลบCN ลบก็คือต้องมี H เพิ่มเข้ามาอีก1ตัวก็กลายเป็น HCN นี่ก็คือเป็นคู่กรดนั่นเองเห็นไหมมันไม่ยากเลยคือเราท่องว่าคู่กรด H เพิ่มคู่เบส H ลดแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้มาข้อสุดท้ายสำหรับแบบฝึกหัดข้อ 10.2 เนาะก็คือเขาบอกว่าให้เราเขียนสมการเคมีแสดงการแตกตัวของน้ำเพื่อแสดงว่าน้ำเนี่ยเป็นสารประเภทแอมโฟติกคำว่า amphoteric เนี่ยก็คือเป็นสารที่สามารถเป็นได้ทั้งกรดทั้งเบสนะครับเป็นสารที่เป็นได้ทั้งกรดและก็เบสมันสามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกรดและเบสทั้งคู่พร้อมทั้งระบุคู่กรดคู่เบสนะครับก็เอาน้ำกับน้ำมารวมกันครับก็จะเขียนเป็น H2O นะครับบวกกับน้อง H2Oแล้วก็มีตัวหนึ่งให้มีตัวหนึ่งรับอิเล็กตรอนก็คือเป็น S3O บวกบวกกับอะไรครับ OH ลบเนาะซึ่งถ้าหนูดูนะครับแล้วเราก็ลองจับคู่ดูตัวนี้อาจจะคู่กับตัวนี้แล้วตัวนี้อาจจะคู่ตัวนี้เห็นปะอันนี้ก็คือจะเป็นคู่กรดคู่เบสสองอันนี้ก็จะเป็นคู่กรดคู่เบสกันทีนี้พอเรารู้แล้วว่าสาร2ตัวนี้เป็นคู่กรดคู่เบสกันแล้วเราอย่าลืมใส่นะตัวนี้เป็นเบสตัวนี้ก็จะเป็นกรดตัวนี้เป็นกรดตัวนี้ก็จะเป็นเมทแค่นี้เองครับก็คือเป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นแล้วว่าน้ำเนี่ยมันมีความสามารถเป็นได้ทั้งกรดทั้งเบสขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่กับใครและมันอยู่กับที่ไหนแค่นั้นเองเนาะข้อ4ก็จบลงไปนะครับก็จบในแบบฝึกหัดของ 10.2 แล้วเนาะก็อย่าลืมไปฝึกฝนทบทวนเพิ่มเติมอย่าเหนื่อยอย่าเพิ่งท้อนะลูกเวลาเหนื่อยเวลาท้อก็พักสักแป๊บนึงให้จิตใจเราชุ่มฉ่ำให้ฟื้นฟูหัวใจของเราแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมาเรียนต่อค่อยกลับมาลุยต่อพวกเราทุกคนในที่นี้เก่งทุกคนถ้าหนูไม่เก่งจริงหนูไม่มาดูวิดีโอนี้หรอกถ้าหนูไม่มีความพยายามจริงหนูไม่มาดูวิดีโอนี้ถูกต้องไหมโอเคเนาะ
เออเพราะฉะนั้นพี่กัปตันฝากไว้นะครับสู้ๆนะครับอย่าท้อเนาะถึงแม้พี่กัปตันตรงนี้จะเป็นตัวปลอมเราไม่ได้เรียนกันตัวจริงก็ตามยังไงก็แล้วแต่มันคือความจริงใจที่พี่ฝากผ่านสื่อวิดีโอนี้ไปนะครับเห็นใจน้องๆทุกคนสู้ๆทุกคนนะครับพี่เลยทำวิดีโอนี้ขึ้นนะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ลงเงินกับพี่นะครับก็อย่าลืมกลับไปเรียนทบทวนคอร์สที่หนูลงมาเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับจบด้วยคำสวยๆเฉกเช่นเดิมครับคำพูดที่ว่าเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจนะครับอย่าปิดใจนะถ้าปิดใจยากทันทีบ๊ายบาย